เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมนารูโตะนะครับชื่อโคตรยาวเลยตามที่เห็นนะฮะนารูโตะโบรูโตะนินจาโบรูเทดโคตรยาวนะฮะก็มาในแนวแอคชั่นครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยไปสำหรับเกมนี้นะฮะวิธีโหลดนู่นนั่นนี่เขียนอยู่ใต้คลิปแล้วไม่อ่านช่วยบ่ได้จริงๆนะครับโอเคครับก็ยังไม่ทันอะไรเลยครับก็มาถึงบู๊เลยนะฮะบทสนทนามีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมจะเน้นรีวิวระบบเหมือนเดิมเหมือนทุกเกมแหละครับพันกว่าเกมก็แนวนี้หมดนะครับไม่แปลเนื้อเรื่องแต่อย่างใดนะครับโอเคครับไปครับเป็นแนวแอคชั่นครับพอเหยียบเจ้านี่ก็จะมีเรื่องของศัตรูโผล่ขึ้นมานะกระสู้นะครับอ่ะบวกเลยไม่รอช้านั่นแหละครับเฮ้ยแล้วทำไมเพื่อนเราไม่ช่วยเลยอ่ะมาเลยโอเคมีสกิลด้วยสกิลกำลังจะผุดนั่นไงมาแล้วครับแท็กเกิลครับผมลองใช้ดูดิไม่ใช่แค่แดดหลบเฉยๆนะครับเป็นการแท็กเกิลนะฮะก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยเลือดลดด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าแดดหลบไม่ใช่นะครับแท็กเกิลครับผมสังเกตนะครับว่าพอเราจัดการศัตรูที่มันปรากฏขึ้นมาตามขอเรียกว่ายันแล้วกันพอดีผมไม่เคยดูนารูโตะผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนั่นแหละอ่ะโอ้ยมีกับดักด้วยแย่แล้วครับผมไปลุยต่อครับแล้วก็เวลาได้ของมาก็จะเห็นว่าได้เป็นกล่องเป็นหีบแบบนั้นเลยนะครับเอางูมาเด็กงูจงอางอ่ะสกิลทั้ง2มาแล้วนะครับ3สกิลเลยดีกว่าครบจัดไปมีอันตีมั้ยเนี่ยมีว่างอีกรูนึงผมว่าคงจะมีอันตีนะครับรูเนี้ยว่างๆอยู่นะครับน่าจะเป็นไปได้ครับอ่ะวิ่งกันต่อครับไอ้ยันมาอีกแล้วครับใครอ่ะถ้าซื้อเก็บไปเนี่ยเออทำไมวิ่งหนีอย่างเงี้ยแล้วจะสู้ไงอ่ะออกมาแล้วครับโอ๊ยโอ๊ยนี่แน่มีชะงักด้วยนะครับโอ๊ยเอาซาสุเกะป่ะวะน่ะเอาตายเลยเหรออ๋อชะงักเฉยๆตกใจนึกว่าตายเลยนะครับอันตีมาแล้วครับเอาคืนนี่แน่จัดไป 80,000 โอ้ไม่ให้ครับ 800,000 ครับผม เรียบร้อยโรงเรียนนารูโตะไปแล้วครับผมก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการเก็บดาวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าแต่ละด่านมันได้ดาวยังไงนะครับแล้วก็ได้เศษตัวละครนารูโตะมาก็เอาไว้เรียกนารูโตะนั่นแหละครับโอเคนะครับก็มันจะถามต่อครับว่าเราจะโหลดข้อมูลอะไรบ้างเราโหลดทั้งหมดเลยแล้วกันด้านล่างนะครับพยายามต่อ Wi-Fi ไว้ก็แล้วกันนะครับให้มันโหลดทั้งหมดทีเดียวเลยเนาะโอเคนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเกมนี้จะอินเทอร์เฟซจะเป็นแบบนี้เลยครับอยู่ในหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแต่ละอันคืออะไรนะฮะก็อันนี้ก่อนเลยครับคัมภีร์นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครครับอังกบอัมเกรดอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ที่เขาสอนก็คือเป็นเรื่องของการเรียกตัวละครนั่นเองเราสะสมเศษของตัวละครครบจะมาเรียกที่นี่นะครับอ่านไม่ออกช่างมันนะฮะก็ขอให้จำเอาไว้ละกันว่าเมนูไหนทำอะไรนะครับหรือย้อนดูคลิปผมใหม่ก็ได้นะครับผมสอนทุกเมนูอยู่แล้วนะครับโอเคครับเราก็ได้นารูโตะมาแล้วนะครับเอาล่ะจะเห็นว่าสามารถใส่ของให้นารูโตะได้บานเลยนะฮะเอาล่ะดูด้านขวาบนต่อเป็นการกดเพื่อที่จะเรียกเมนูต่างๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่หน้าอื่นเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับรูปนี้นะฮะกาจาปองนะครับก็จำตัวอักษรไม่ได้จำรูปไว้ก็แล้วกันนะครับมาถึงก็ได้เปิดฟรีเลยครับ1ใบจัดไปก็ผมใต้ใครก็ไม่รู้มาเคโรเคโรแต่ต้องดึงลิ้นนะฮะดึงลิ้นของเจ้ากบเคโรเคโรเนี่ยฮะเอามาเลยมาเลยมาเลยอย่าลีลามากเดี๋ยววะเออมาตะดืดสีแดงครับผมใครอ่ะได้นารูโตะครับผมแหมเอาล่ะหลังจากนี้ครับมันก็ให้ไปที่เมนูเดิมนะครับแล้วก็เมนูเดิมเนี่ยอันแรกสุดอันนี้นะครับคือเรื่องของการเกี่ยวกับตัวละครของนารูโตะนั่นเองนะครับคือพอเราเลือกที่นารูโตะเนี่ยมันจะมีจุดต่างๆที่สามารถทำได้เพิ่มเติมนะครับอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการใส่นะครับการ์ดเป็นสกิลนั่นเองนะครับสามารถกดปุ่มนี้คือโอมากาเซคือแนะนำให้มันจัดให้โดยอัตโนมัติเราจะเห็นว่าสเตตัสของนารูโตะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่ต้องแปลแล้วมั้งเนี่ยนะคืออะไรบ้างนะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถติดการ์ดได้ทั้งหมด10ใบเลยนะครับส่วนด้านล่างเป็นสกิลหมายความว่าต้องเป็นแค่บางการ์ดเท่านั้นนะครับเนี่ยอย่างการ์ดเนี่ยมีสกิลใช่ไหมแต่การ์ด2อันนี้ไม่มีเป็นเพิ่มสเตตัสอย่างเดียวเพราะนั้นเราจะเอาสกิลไปได้ทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับซึ่ง3สกิลเนี่ยจะเป็นตัวอักษรสีฟ้านะครับแล้วก็สกิลอันติจะเป็นตัวอักษรสีแดงนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการจัดการตัวละครก็แล้วกันนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการใส่เข้าไปได้อีกนะครับก็มีแบบ2ดาวถึงใส่ได้3ดาวถึงใส่ได้อะไรอย่างงี้ก็มีด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปครับกลับไปที่เมืองนะฮะนี่คือเมืองของเรานะครับเป็นไงครับ
แล้วก็เมนูต่อไปที่เขาสอนนะครับเป็นรูปดาวกระจายเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการลุยเควสนั่นเองนะครับก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีหลายบทด้วยนะครับโอเคลุยแล้วก็ตอนนี้เรามีตัวละครตัวเดียวนะครับก็กดโอเคไปได้เลยนะฮะโอเคจัดไปนายสกิลโอ้ยเดี๋ยวล้มเลยว่ะนี่นะดูสกิลของเราหน่อยเอ้ยอะไรอ่ะนี่เนี่ยพวกศัตรูแท็กเกิลไปหนึ่งทีโชว์ริวเคนนี่ไม่ทันครับตายแล้วครับผมท่าที่เราได้มาใหม่คือแยกร่างไปโชว์ริวเคนนั่นเองครับ คือเกมนี้คืออาจจะหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าแบบเราโดนโจมตีแล้วเราชะงักด้วยไงเออการโจมตีธรรมดากดค้างได้นะครับมันมีกับดักด้วยนี่เรียบร้อยครับยานอันนี้ใครเอ่ยโอ้ยมาถึงเจอท่านอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยท่านอาจารย์หมอบไปแล้วครับโอ้ยไม่มีกิ้งหลบวะเฮ้ยเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาโชว์ดูเคสไปเออเรียบร้อยครับผมแหมการสู้กับท่านอาจารย์นี่ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวโดนช็อตเดี๋ยวโดนนู่นนั่นนี่นะฮะคือเรียกได้ว่าแอคชั่นบู๊ล้างผ่านจริงๆบู๊แบบว่าหลบยังหลบไม่ได้เลยนะครับแหมโอเคครับแล้วก็ได้นารูโตะมาอีกแล้วนะครับแน่นอนครับคือเราได้ตัวละครซ้ำๆมาอย่างเงี้ยเอาไว้เพิ่มดาวนั่นเองนะครับเห็นไหมเมนูคัมภีร์นะครับก็อันแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านล่างสุดเห็นไหมครับก็คือเราสะสมครบแล้วเราก็สามารถเลื่อนขั้นนารูโตะได้เห็นไหมครับนี่เรียบร้อยกลายเป็น2ดาวแล้วจ้าวิ่ง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 มาแล้วเอาล่ะไปไหนต่อเจ้ากบมันให้ไปสู้อีกแล้วนะครับงั้นเราตัดไปเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบอะไรสำคัญนะเอาล่ะสำหรับอันนี้เป็น PVP นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยพอดีผมตัดฉากมาไงคือมันจะต้องผ่านกลไกของที่เจ้าบ้านเขาได้วางเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเดินมาถึงนะครับจัดการมอนสเตอร์แล้วก็เคลียร์กับดักเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสู้กับเจ้าของบ้านใช้คำนี้กันแล้วกันนะครับเพราะนั้นระบบ PVP เกมนี้ก็สนุกดีโอเคนะครับจบช่วงการสอนแล้วยังเจ้ากบน้อยจบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะเป็นคิวของนายช็อตตี้บ้างครับนายกบสอนเสร็จแล้วครับนายช็อตตี้สอนต่อนะครับอันนี้คือการตั้งชื่อนะครับห้ามเกิน10ตัวอักษรเท่านั้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคอย่างแรกที่ควรจะทำเลยคืออะไรแน่นอนนะฮะก็เข้าไปเช็คเรื่องของเควสก่อนนะครับคือเราจะได้รับเงินแคสไงว่าเราผ่านอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือจะเป็นของขวัญ นะครับอยู่ตรงกลางนะครับกดรับทั้งหมดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแน่นอนครับจังหวะต่อไปคงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากกาจาปองหันษาจัดไปเลยนะฮะนี่เปิดกาจาปองนะครับตอนนี้มี2แพ็คเกจด้วยกันก็คือใช้ไม่ใช่ใช้ขอโทษอันนี้ก็คือมีโอกาสได้นารูโตะกับซาสึเกะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นผมจะเปิดอันบนนะแต่ว่าอันล่างตอนนี้มันเปิดฟรี1ใบเปิดก่อนนะฮะรู้ได้ไงว่าเปิดฟรีนะครับก็คือถ้าเกิดมันไม่ได้ขึ้นเป็นรูปเพชรสีแดงนั่นแหละคือเปิดฟรีนะครับคือมันจะแถมไม่รู้กี่วันนะอ้าวได้สกุละเฉยเลยเว้ยได้สกิลฮีลมานะครับแต่เรายังไม่มีสกุละนี่ก็ได้การนี้ไปก็เท่านั้นนะฮะเอาล่ะโอเคนะครับเพชรเรามีพร้อมแล้วจัดไปนะครับ10ใบครับผมไม่รีรอโก้ไงนารูโตะกับซาสึเกะต้องมาวะดึง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 มาไม่มา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 โอ้สั่นใหญ่เลยสั่นใหญ่เลยอ้าวได้การ์ดสีฟ้าว่ะหนึ่งใบแรกเกือบไปแล้วครับใบที่สองว้ามิตรภาพนะฮะเป็นสกิลด้วยนะครับใบเมื่อกี้ซาสึเกะว่ะเป็นสกิลฟ้าผ่านะครับซาสึเกะอีกแล้วนะฮะนี่สกิลปล่อยไฟอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้นารูโตะนะครับเอาได้การ์ดซ้ำว่ะการ์ดซ้ำมาไปทำอะไรได้เดี๋ยวไปดูกันบารูโตะการ์ดซ้ำเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่เห็นมีแบบว่าการ์ดดีๆเลยการ์ดสีแดงอันนี้ก็คือ3ดาวนะครับ4ดาวคือไอใบซาสึเกะที่เป็นรูปสายฟ้านั่นแหละครับจำสีไม่ได้ละนี่ไงก็คือมีได้4ดาวใบเดียวนะครับอ๋อเป็นกรอบสีเงินนะอันนี้ก็เป็นสีทองแดงโอเคนะครับดูกรอบเนาะเพราะนั้นการ์ดของเกมนี้ถามว่าตันกี่ดาวอันนี้ดูช่องว่างของรูด้วยนะครับว่ามันไปตันกี่ดาวนะครับตอนนี้ก็ไม่มั่นใจว่า6ดาวหรือ7ดาวนะแต่คือบางการ์ดมันไป7ดาวเอ้ยไม่ใช่มันไป6ดาวไม่ได้นะครับแต่อย่างซาสึเกะเนี่ยไป6ดาวได้ใครที่เปิดได้5ดาวก็ลองดูแล้วกันว่ามันไป7ดาวได้หรือเปล่านะครับก็ตามนี้นะครับกาจาปองก็เกลืออีกแล้วครับผม
เราเปิดกระจายบองเสร็จแล้วทำอะไรล่ะก็จัดการ์ดสิรออะไรนะฮะก็ไปที่คัมภีร์เนาะคัมภีร์จะเป็นการจัดการทุกอย่างนะครับเมื่อกี้เราได้ตัวละครใหม่มาก็อย่าลืมเมนูนี้ใส่ล่างนะครับแล้วก็เรียกตัวละครใหม่มาก่อนนะครับซาสุเกะมาสคิปเลยนะขี้เกียจดูนะฮะเรียบร้อยครับเราก็ได้4คนนะครับก็ครบตี1พอดีนะก็จังหวะนี้ก็อย่าลืมมาเลือกสกิลด้วยนะครับอันแรกใช่ไหมก็เลือกสกิลด้วยนะครับกดโอมากาเสะเลยก็ได้เนาะให้มันจัดให้อัตโนมัตินะครับทำไมมันเลือกคนอื่นมาด้วยวะไม่เอาอ่ะไม่การ์ดใครการ์ดมันไม่เอาโอเคนะฮะแล้วก็เรากดเปลี่ยนไปมาได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิอ๋อเหมือนมีการติดยันด้วยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่มียันนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มความสามารถให้เราได้นะครับลองมาสลับดูนะก็คือจะใส่ได้2ยันนะครับยันที่3กับยันที่4เนี่ยคืออยู่ที่ดาวไงดาวสูงขึ้นก็จะใส่ยันได้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับไปดูเมนูต่อนะครับว่ามีอะไรนะครับอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับคือใส่การ์ดนะครับอันที่2นะครับอ๋อโอเคก็คือใส่ยันอันที่3เป็น ability นะครับก็คือเป็น ability นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราต้องเล่นไปสักพักแหละนะครับเราจะได้แต้มเจ้าแต้มดาวกระจายมาเนี่ยสามารถที่จะมาอัพสเตตัสได้ซึ่งมันก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะเพิ่ม HP 10เพิ่ม Attack 10เพิ่ม Defense 15อะไรอย่างงี้นะครับต่อไปไปดูอันด้านเลนกลางบ้างกันแล้วกันนะครับเรียงไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลเวลอัพตัวละครใช่ไหมเมื่อกี้เราได้ตัวละครใหม่มานะครับก็เอามาอัพกันนิดนึงครับจะได้เก่งขึ้นนะครับแต่ดูพลังงานเราด้วยนะพลังงานเราอาจจะมีไม่เยอะนะครับก็อย่าลืมมาอัพโบรูโตแล้วกันเวลจะได้อัพไปนะครับนี่ไม่ได้อัพเลเวลของตัวละครนะอัพเลเวลของการนะอาจจะพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะส่วนข้างๆกันนะครับก็เป็นการเพิ่มดาวเห็นไหมครับเหมือนเกมมือถือญี่ปุ่นทั่วไปครับคือเราต้องไปอัปเกรดการ์ดโอเคนะครับเราต้องไปอัปเกรดการ์ดเนี่ยให้เลเวลตันก่อนเราถึงจะทำการอัปเกรดได้นะครับเพิ่มดาวนั่นเองนะครับโดยการเพิ่มดาวก็คือต้องหาของที่กำหนดนะครับซึ่งของพวกนี้ส่วนใหญ่จะได้จากดันเจี้ยนประจำวันนะครับก็ตามรูปที่เห็นเมื่อกี้แหละคร่าวๆที่มันเปิดให้ดูนะครับโอเคมาดูอันนี้กันบ้างครับอันกลางเลยนะครับเป็นการเพิ่มสกิลของการ์ดนั่นเองนะครับอยากให้สกิลแรงขึ้นต้องเอาการ์ดใบเดียวกันมาผสมกันนะครับเรามีตัวอย่างไหมมีการ์ดใบเดียวกันไหมเอามีนี่หว่างั้นลองเลยก็แล้วกันนะครับเลือกไม่ได้เพราะว่าติดตั้งอยู่เอาเป็นว่าตามเนี้ยเล่าให้ฟังตามนี้เมนูนี้เอาไว้เพิ่มเลเวล2สกิลนะครับเลเวลสกิลก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยการเอาการ์ดใบเดียวกันมาผสมกันนั่นเองนะครับส่วนต่อไปข้างๆกันนะครับงั้นเอาที่โบรูโตกันแล้วกันนะครับมันจะมีข้างล่างโชว์อยู่นะครับคืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอัปเกรดคือเหมือนกับเป็นสรุปนะครับสรุปว่าการ์ดดูการ์ดใบนี้ของเราว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่ถ้าอยากจะอัปเกรดก็ตัวนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าอยากจะเพิ่มดาวก็ตัวนี้ก็คือเป็นแค่สรุปเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะฮะไปดูนะฮะเป็นเรื่องของการขายนะครับก็ขายได้เฉพาะไอ้ที่เราไม่ได้ติดตั้งนะครับก็เลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มเขียวได้เลยนะครับก็จะเป็นการขายนะครับโอเคก็จะจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูที่เป็นรูปคัมภีร์นะครับทีนี้ไปดูรูปดาวกระจายบ้างดาวกระจายก็คือเป็นภารกิจใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เห็นไปแล้วตามเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็น PVP แต่ว่าต้องไปเคลียร์เนื้อเรื่องก่อนถึงจะเปิดนะครับส่วนในนี้ผมเดาเอาละกันเป็นพวกอีเวนต์ประจำวันหรืออีเวนต์พิเศษอะไรอย่างนี้นะครับก็ขี้เกียจเล่นเล่นมันแค่นี้ก็พอแล้วน่าจะพอเห็นภาพของระบบแล้วนะครับเอาละต่อมานะครับดูอันนี้นะฮะยังไม่เปิดต้องเคลียร์ก่อนนะครับและอันนี้ล่ะอ๋อมันเป็นขายของครับผมก็คือเป็นช่วงโปรโมชั่นคืออย่างเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นแพ็กเกจเพิ่งเปิดตัวก็ซื้อไอ้พวกนี้ได้ในราคาถูกอันนี้ก็คือตอนนี้เปิดให้บริการแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นแพ็กเกจก็คือเกี่ยวกับร้านค้านั่นแหละอันนี้คือเติมเงินนะครับสำหรับคนที่จะเติมเงินก็แล้วกันสมมติเกมญี่ปุ่นมันจะถามปีเดือนวันเกิดฟังไม่ผิดนะครับปีเดือนวันเพราะนั้นอันในสาธิตละกันปีเดือนวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือญี่ปุ่นมีกฎหมายไงถ้าอายุไม่ถึง20เขาจะล็อกไม่ให้เติมเงินแบบไม่อั้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะเติมเงินก็ตามนี้ครับกรอกปีเดือนวันเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าจะเติมเงินเนี่ยกดปุ่มขวาอีกทีนึงนะครับแล้วมันก็จะดีดบัตรเครดิตขึ้นมาแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปจับมือนะฮะอันนี้เราต้องเลเวล3ก่อนคือเป็นลูกเป็นเพื่อนอะไรอันนี้นะครับส่วนในที่เป็นรูปบ้านก็คือกลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโปรไฟล์ของเรานะครับแก้คำนั้นเองครับเราอยากจะแก้ชื่อก็แก้ได้นะครับนี่เห็นไหมอยากจะแก้ก็แก้ได้ตรงนี้อยากจะแก้คำแนะนำก็ได้อยู่ข้างล่างนะครับอยากจะแก้อะไรก็แก้ไปนะครับแล้วก็มาดูในเมืองบ้างนะฮะก็เอาตรงไหนดีเอาจากซ้ายไปขวาแล้วกันอันนี้ยังไม่เปิดอันนี้ยังไม่เปิดส่วนตรงกลางอันนี้นะครับก็ยิ่งอัปเกรดนะครับก็ยิ่งไปได้ไกลขึ้นคือระบบของเกมนี้มันจะเปิดมากขึ้นตามเลเวลของศูนย์บัญชาการเขาเรียกว่าศูนย์บัญชาการนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไร
นั่นแหละถ้าเกิดว่ายิ่งสูงอ่ะระบบมันจะเปิดมากขึ้นเพราะนั้นก็อย่าลืมมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับถ้าเกิดเราแตะเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คือจะทำให้มันผลิตเงินได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวอัปเกรดเลยนะฮะใช้เวลา30วิโอ้แป๊บเดียวแน่นอนนะครับไอ้เจ้าที่ผลิตโซให้เราเหมือนกันก็สามารถอัปเกรดได้นะครับไปเลยดิรออะไรอัปเกรดเลยทีนี้เดี๋ยวเราแวะดูอะไรอีกดีศาลเจ้าแล้วกันอันนี้นะฮะหลังคาเขียวนะครับคือมันขยายไอ้นี่ครับที่เก็บที่เก็บโซอ่ะปกติเราเก็บได้ 5,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามาอัปเกรดอันเนี้ยมันจะเพิ่มให้กลายเป็น 10,000 นะครับส่วนอีกอันนึงก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นคลังเก็บเงินนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้เก็บตังค์ได้มากกว่า 5,000 ก็มาอัปเกรดนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ผมคลิกเข้าไปผมจะเห็นว่าเราสามารถใส่ตัวละครเข้าไปได้เห็นไหมครับทำให้เราได้นู่นนั่นนี่นะฮะเก็บทองได้ 4% ช่วยเก็บอะไรเงี้ยนะคือเราก็ใส่คนเข้าไปได้ไงเนี่ยใส่คนเข้าไปได้เห็นป่ะคือเรามีสมาชิกอยู่4คนอ่ะเราก็ใส่ให้ครบเลยเอาล่ะสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับนำเสนอเหมือนกันแทบจะทุกคลิปเลยคือเรื่องการย้าย ID นั่นเองนะครับโอเคนะครับดูด้านซ้ายล่างนะครับก็จะมีอยู่2อันนะครับต้องเลือกอันล่างสุดนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับซึ่งมันจะให้เราซิงกับ Facebook โอ้อันนี้ง่ายเลยนะฮะก็แตะที่ Facebook เลยแล้วกันนะครับตึ๊ดโอเคกดตกลงเลยนะฮะมันก็จะเรียก Facebook ขึ้นมาก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับ Facebook ใคร Facebook มันเนาะโอเคนะครับอันนี้พอเราซิงเสร็จแล้วมันก็จะบอกครับว่าเอ้ยต้องการจะซิง Facebook ด้วย ID นี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็กดตกลงนะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยครับก็จะเป็นการซิงกับ Facebook แล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อผมย้ายไปอีกเครื่องนึงแล้วนะครับให้กดที่เดิมเลยครับผมกดตัวนี้แหละนะครับเชื่อมกับ Facebook กดที่เดิมเลยครับแล้วก็กดตกลงแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ย ID Facebook เนี่ยนะมันมี ID นี้อยู่ต้องการจะโหลดใช่ไหมก็กดโอเคสังเกตเห็นว่าใช้ Facebook ในการล็อกอินแล้วก็โหลดที่ปุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเกมญี่ปุ่นอยากจะให้ทำอย่างนี้เยอะๆ คือสร้างโค้ดสร้างเคิร์สใส่โค้ดอะไรเงี้ยบางทีแบบเราทำมือถือหายเงี้ยจบเลยนะโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวฉบับเบื้องต้นน่าจะเล่นกันเป็นหมดแล้วนะครับก็คลิปที่2รอดูอีกทีนะครับว่ามีอะไรต้องพูดเยอะไหมถ้ามีจัดให้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ